สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมยังอยู่กับห้องข่าวรัฐสภาชาแนลนะครับช่วงนี้พบกับผมเกรียงไกรหอมจันเทศในประเด็นเป็นข่าวครับท่านผู้ชมครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพนะครับเตรียมร่วมกับกรุงเทพมหานครในการจัดตั้งกองทุนสุขภาพดูแลคนเมืองสําหรับคนแต่งจังหวัดอาจจะมีอยู่แล้วแต่บางคนอาจจะไม่คุ้นหูหรือไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะร่วมพูดคุยกับคุณหมอประจักษ์วิทย์เล็บนาคนะครับรองเลขาธิการของสปสชซึ่งตอนนี้คุณหมออยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีคครับุณเกกียง ก่อนอื่นต้องเรียนถามคุณหมอครับกองทุนสุขภาพเนี่ยต่างจังหวัดเขามีอยู่แล้วใช่ไหมครับครับต่างจังหวัดมีอยู่แล้วครับแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะฮะฮะก็บางจังหวัดก็เรียกว่ากิจการก็ดีมากบางจังหวัดก็ยังติดติดขัดอยู่บ้างนะครับครับครับกองทุนเนี่ยทำมาตั้งแต่ปี49 4 9 49นะครับ่อพรบเนี่ยออกปี4 5่ห้สิบกว่าปีนะครับครับ แล้วก็จริงๆรัชีก้านะตอนนั้นก็ล้มลูกคุกคานครับต้องเรียนตรงๆค,ครับแล้วก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรกันมาจานถึงปี57นะครับคำว่าล้มลูกค,คุกคานแปลว่าคือเวลาจะจัดตั้งกอ,องทุนเนี่ยไม่ใช่เงินจากที่เงินหมอจ่ายไหลหัวเรื่องของการส่งเสริมป้องกันเนี่ยนะครับ,รบไม่ใช่อยู่ดีๆเอาเงินไปแล้วบอกว่าอคุณไปทํางาน ท้องถิ่นนี้เราเอาเงินมาสนับสนุนด้วยกองทุนนี้ถึงมันถึงจะเกิดรเรียกว่าต่างคนต่างลงขันกันในการาทาเรื่องอสองเสริมเอาให้ชัดนะครับคุณหมอครับเดี๋ยวท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจผิดว่ากองทุนสุขภาพเนี่ยวันนี้เราก็จะพูดถึงกรุงเทพมหานครแต่ถารรมรวมๆของกองทุนนี้ก่อน กองทุนนี้ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลใช่ไหมฮะไม่เกี่ยวครับเป็นเรื่องของการส่งเสริมและป้องกันโรคนะส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพราะฉะนั้นจะไม่เกี่ยวกับ30บาทไม่เกี่ยวกับอะไรออทั้งนั้นไม่เกี่ยวกับเวลาที่ป่วยแล้วไปโรงพยาบาลแล้วก็ต้องต้องรักษาพยาบาลอะไรเงี้ยไม่ใช่เพราะว่านี้เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดรหรือการ การควบคุมโรคไม่ให้โรคมันแพร่กระจายอะไรทํานองนี้นะครับครัเพราะฉะนั้นมันแยกกันจากการรักษาอันนี้เป็นหลักการสําคัญของในระบบหลักประกันที่ตอนก็นจะมีคนบอกว่ามันเกี่ยวกับการรักษาทําไงก็ไม่พอคือถ้าเราไปดูเฉพาะการรักษา,าเนี่ยปล่อยให้เกิดโรคเนี่ยจะเสียเงินเยอะอันนั้นคือปลายเหตุปลายเหตุครับแต่กองทุนนี้เพื่อต้นเหตุครับครับแล้วทีนี้การออกแบบของกองทุนเนี่ยตามตาม,ตามพระราชบัญญัติเนี่ยบอกว่าเราต้องส่งเสริมให้องค์กรของท้องถิ่นเนี่ยมีส่วนในการบริหารจัดการครับที่ ที่ต้องออกแบบอย่างนั้นเพราะว่าอยากจะให้ใกล้ชิดกับปัญหาของประชาชนมากที่สุดหมายความว่าไม่ใช่หมู่บ้านนี้ตำบลนี้มีปัญหาเรื่องเรื่องของคนสูงอายุเยอะเรื่องของเด็กเยอะเรื่องของคนท้องแล้วไปฝากท้องเนี่ยนะครับคือแต่ละพื้นที่มีปัญหาเหมือนกันบางพื้นที่เนี่ยมีเรื่องของคนฆ่าตัวตายสูงครับบางพื้นที่มีปัญหาเรื่องไข้เลือดออกระบาดอะไรเงี้ยนะครับรที่แต่ละพื้นที่เนี่ยมีความจําเป็นไม่เหมือนกันก็เลยออกแบบว่า กองทุนเนี่ยมีเงินส่วนหนึ่งนะครับจากเงินหมาจ่ายหลายหัวที่สพชอได้มา3 0 0พันกว่าบาทเนี่ยนะครับแบ่งเป็นค่ารักษาส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเป็นการส่งเสริมป้องกันครับก็บอกว่าเงิน45บาทต่อหัวประชากรในในในองค์กรที่คือถ้าคิดถ้าคิดต่อหนึ่งคนเนี่ยจะมี45 <5 S 1> <5 S 2> บาทสําหรับการป้องกันโรคถ้าสมมติว่ามีร้อยมีร้อยคนก็เอา4ี่ห้าคูณร้อยไปครับ4ี่ห้าคูณร้อยเนี่ยเอามาจากเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเงินที่ได้จากรัฐบาลที่เป็นเงินเหมาจ่ายหลายหัวก็ องค์กรของท้องถิ่นนี่ต้องร่วมสนับสนุนด้วยคือเป็นเจ้าของร่วมกันอะ่ะพูดง่ายๆไม่ใช่สราปชตั้งเงินรัฐบาลให้เงินมาแล้วองค์กรของท้องถิ่นไม่ไม่ร่วมคือถ้าพูดให้ท่านผู้ชมทรไมเข้าใจง่ายมันไม่ได้จบแค่4 5, 5บาทครับมันมีมากกว่านั้นมันมีมากกว่านั้นแต่ว่ามากกว่านั้นเนี่ยจะจะ,จะสมทบมาเท่าไหร่เนี่ยก็จะมีมีฐกฎกติกามานะครับเช่นสมทบมา2 5่สิบห0%าเปอรเงี้ยนะารับอเนะี่เปอร์เซ็นต์ของขบองเงินี่ลงไปครับ อันนี้ลักษณะการออกแบบเนี่ยเพื่อให้มีส่วนร่วมกันในรื่อของเอาเงินมาลงขันด้วยกันและเวลาบริหารบริหารเงินเนี่ยก็องค์กรของท้องถิ่นเนี่ยตั้งกรรมการมาและมีผู้แทนของประชาชนนะครับหรือว่าอาสาสมัคราสาธารณประจโหมู่บ้านอสมอนะครับเข้ามาเป็นกรรมการด้วยครับคือไม่ใช่ว่าตั้งอย่างฝ่ายรัฐอย่างเดียวอทำไมถึงต้องตั้งแบบนั้นตั้งแบบนั้นเพราะว่าประชาชน,นจะรู้ปัญหาของประชาชนดีที่สุดอย่างที่หมอบอกแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันครับ เขาก็จะมาบอกว่าอบ้านโน้นบ้านน,น,าน,นี้บ้านนั้นเลยครับเอ๊ะทำไมถึงมีโรคระบาดอย่างนี้ทําไมขยะมันจัดการไม่ดีมันทําให้เกิดโรคอะไรหรือเปล่าทำไมอะไรเงี้ยนะตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสงสัยแเขาทำโครงการมาเสนอว่าไอ้ข้อสงสัยเนะี่ยมันเป็นอย่างนั้นไหมเช่นเอ๊ะทำไมดูแล้วบ้านเราเนี่ยเด็กดู อะไรอะดูมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะดูมันทำไมมันอาหารมันไม่ดีหรืออย่างเงี้ยนั่ออกไปสํารวจกันว่ามันจริงไหมไเด็กบ้านเรามันเป็นงั้นจริงเปล่าครับนะคือเวลาออกไปสํารวจหรือก,การจรัดประชุมออกแบบกันว่าใครจะไปยังไงเนี่ยประชาชนสามารถทําโครงการมา,มาขอได้ครับขอให้โครงการซึ่งจะมีหลักเกณฑ์อยู่ซึ่งคณะกรรมการที่มีตัวแทนของประชาชนในพื้นที่เนี่ยจะเป็นผู้พิจารณาใช่ครับอนุมัติเงินก้อนนี้แหละใช่ครับออกไปครับ ก็เงินก็คือจริงๆก็บางพื้นที่ที่มันเล็กๆเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากมายเพราะว่าคนไม่เยอะครับทีนี้ถ้าย้อนกลับมาที่กรทมว่าทำไมกรทมช้าคือผมผมมีคําถามในใจก่อนเจอคุณหมอด้วยซ้ำท่านผู้ชมอาจจะมีคําถามเช่นเดียวกับผมจริงๆถ้าลักษณะกองทุนลักษณะเนี้ยเมืองมันน่าจะมีก่อนชนบทครับเกิดอะไรขึ้นครับคือก็ความใหญ่โตของกรุงเทพมหานครนะครับเขาถึงเรียกองกรปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษรูปแบบพิเศษรูปแบบพิเศษก็คือเพราะว่ามันมีความใหญ่โตมากคือเอาง่ายๆครับ ผู้หานสูงสุดของกรทมรมาจากการเลือกตั้งอันนี้แตกต,ต,ต,ต่างจากผู้ว่าแล้วแตกต่างจากผู้ว่านะครับแตกต่างจากเอ่อที่อื่นๆนะครับซึ่งปกติแล้วก็คือมันไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับที่อื่นๆนี่อบตหรือว่าอะไรก,ก,ก็เลือกตั้งเหมือนกันแต่ว่าของกรุงเทพมหาคนครเนี่ยมีเอ่อถึงแม่บอกว่าไม่มีพรรคการเมืองแต่ว่าจริงๆมันก็อาจจะมีแฝงอยู่น,น,ะนะแล้วก็ความใหญ่โตของกรุงเทพมหาคนครคือ ตัวสำนักง,งานบริหารหรือกรทมเนี่ยนะครับก็มีขนาดใหญ่ใหญ่มากคร,ครับจำนวนบุคลากรเยอะแยะมากที่สำคัญกว่านั้นคือคนที่อยู่ในกรทมเนี่ยนะครับถามว่าเราเดินผ่านไปเนี่ยครับคนที่เดินอยู่ในกรทมเนี่ยใช่คนกรทมไหมนะฮะคนที่อยู่นนทบุรีปทุมธานีมาทํางานต่างจังหวัดมาเช้าเย็นมีพูดง่ายๆศับ์เทคนิคเขาเรียกว่าประชากรแฝงครับ,ยบเยอะแยะมากมายครับนั้นก็มีความ แตกต่างในเรื่องของแต่ละพื้นที่แต่ละคนที่อยู่ครับสภาพพื้นที่แต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันบางที่ก็ตึกสูงในบางที่ก็ยังเป็นสลัมอยู่นะครับเป็นชุมชนแออัดอยู่นะครับบางที่ก็มีคนเล่ยล่อนอะไรเยอะแยะไม่รู้ว่าจะไปอยู่ตรงไหนทํำยังไงเพราะนั้นการจะส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคอะไรในกรทมเนี่ยมันก็มีความยากกว่าและที่สําคัญคืออย่างที่เรียนว่าเมื่อกี้บอกว่ากรรมการเนี่ยต้องรู้ปัญหาพื้นที่เพื่อจะทําให้สามารถขอเงินขออะไรไปตามความต้องการได้ในกรทมปั๊บ อ้าวแล้วใครเป็นตัวแทนเพราะความแตกต่างมันเยอะมากเออนั่นสิถูกผมผมคิดถึงสักตำบลตำบลหนึ่งอะ่ะมันหาตัวแทนไม่ยากหรอกครับมันก็จบแค่ตำบลน,นั้นแต่กรทมเนี่ยถ้าผู้ว่าเป็นประธานอะไรอย่างนี้ยจะหาใครมาเป็นกรรมการ,รก็ลองสมมุติว่าลองย่อไปอคิดคิดใหม่นะครับกรทมใหญ่มากเอามีเขตสำนักานเขต,เ,ตเขตหนึ่งเขตเขต,เขตเป็นได้ไหม นะครับเขตเป็นตัวทายของตำบลได้ไหมเขตบางเขตก็ใหญ่มากอ่ะตำบลมากมายใหญ่เป็นเกือบบางบางเขตใหญ่เป็นจังหวัดของบางจังหวัดได้ซ้ำอะไรเงี้ยนะครับครับแต่ว่าขนาดนี้รูปแบบโดยนั่นก็ที่คุยกันอย่างก,งกทมเนี่ยบอกว่ายอมรับด้วยกันว่ากทมทั้งกทมใหญ่เกินไปที่ผู้ว่าท่านจะรู้หมดแบ่งซอยย่อยเป็นเขตได้ไหมยังมันยังพอพอ,พอไหวนะ่ะ หมายความว่ามีโครงสร้างนี่มีพิ้ิธภัณการเขตมีเจ้าที่ที่ดูแลแต่ละแต่ละส่วนนะครับด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมด้านอะไรเงี้ยนะครับ,รบแล้วก็ด้านสาธารณสุขเนี่ยในเขตนะครับแล้วก็มีศูนย์บริการสาธารณสุขนะครับที่อยู่หลายหลายพื้นที่นะครับในกรทมก็คุยกันอยู่นายครับว่าอ่ะถ้างั้นขนาดนี้นะยังไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนก็ยังดีเอาเป็นเขตก็แล้วกันนะครับคือ,อ,อคือเอาเท่าที่ได้ก่อน ให้มันเดินได้ให้มันเดินให้มันเริ่มเดินก่อนงั้นคิดไปคิดมาไม่ต้องทำไรคือคิดมาหลายปีแล้วเนี่ยครับคือตั้งแต่ปี4ี่เกต่างจังหวัดก็ปไกลแล้วครับก็ทุกครั้งที่มีการรับฟังความคิดเห็นโดยเฉพาะในกรทมเนี่ยครับประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เคยอยู่ต่างจังหวัดแล้วเข้ามาในกรุงเทพเคยอยู่ตรงนั้นมีเข้ามาทํางานตรงนี้อ้าวไม่มีละเอ๊ะยังไงเขาก็อยากได้ไอ้เรื่องของการส่งเสริมป้องกันแบบนี้นะครับก็เลยลงท่านทางด้าของกรทมเนี่ยครับท่านผู้ว่าท่านประลัดอะไรั้งงลหยแหละผู้ริหารของกรทมก็เห็นว่า เอางั้นตกลงกันที่มีกองทุนใหญ่เป็นของของกอทมอนะครับท่านผู้ว่าประธานครับแล้วก็ซอยย่อยๆเราไม่ให้เป็นเขตได้ไหมนะครับ,นะรบก็อันนี้ก็เป็นที่มาของว่าก่อนจะออกแบบเสร็จนะครับแล้วก็ไปดูระเบียบว่าระเบียบของกอทมอมีตรงไหนไม่ใช่เงินไปแล้วถึงกทมอแล้วจ่ายไม่ได้เพราะว่าระเบียบของกทมอมีขาลับเราเป็นคนเราออบอกว่าเอาเงินไปใส่ขาจะออกจ่ายให้คนนู้นคนนี้ได้ไหมระเบียบมีไ,มไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีการทํากันอยู่นานนี่นะครับสองสามปีเนี่ยนะครับแต่ว่า ถึงเมื่อวานเนี่ยนานมากนะครับคุณหมอครับสองสปีเนี่ยสองสปีนี่คือตั้งแต่เอาต้นแบบไปแล้วไปคุยคือการจ,จะถามว่าจริงๆนะไม่ไม่น้ำแต่ปี49คือปี49เนี่ยอย่างที่เรียนอะ่ะมันมันยังไม่สําเร็จดีเท่าไหร่เพราะว่ารูปแบบแล้วก็มันเพิ่มปรับปรุงจริงตอนปี57อีกทีหนึ่งเพราะ49มันก็ล้มลูกคู่คราเหมือนกะันนะก็ตั้งต้นจาก57ที่มันเริ่มลงตัวสหรับต่างจังหวัดแล้วเนี่ยครับเอา57าเจมาเป็นต้นแบบอเอาประกาศฉบับนั้นมาดูว่าออกแบบแบบเนี้ยทำยังไงนะครับ ก็โชคดีคือเริ่มช้าก็ดีอย่างคือเห็นจุดบกพร่องของที่อื่นนะครับทาให้คําถามต่างๆที่กับกับการจัดการในกรทมได้ดูเหมือนมันจะน้อยลงก็เริ่มมาจากตรงนั้นมาแล้วก็มาทําจาก57ก้ามาถึงปี60เนี่ยนะฮะก็ออกแบบเสร็จเมื่อวานนี้ก็บอร์ดก็เห็นชอบจริงบอร์ดแล้วก็หลายท่านก็บอกดนะครับคล้ายๆกันอย่างที่คุณกีว่าเอ๊ะมันน่าจะทำตั้งนานแล้วทำไมไม่ทำทันทีครับคือก็ต้องเข้าใจว่าความ ความใหญ่โตของของกรทมนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องปัญหาเรื่องออหลายๆเรื่องนะครับที่เป็นเรียกว่าปัญหาหลักของคนกรทมนะครับส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวน้ําท่วมเดี๋ยวการจราจรอะไรเงี้ยมันจะขึ้นมาก่อนนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถูกดึงขึ้นมาจัดการ,รวันนี้เนี่ยถ้าผมถามว่ากรองทุนนี้พร้อมหรือยังสําหรับคนกรุงเนี่ยพร้อมไหมฮะก็ต้องบอกว่าในเชิงของโครงสร้างเนี่ยนะครับหลังจากที่ประกาศนี้ออกมาเนี่ยจะพร้อมแลละ แต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นนอกจากโครงสร้าง <ừ. S 1> คือว่าจะต้องเตรียมคนให้เข้าใจว่าแบบไหนที่จะใช้ของเงินได้นั่นสินะฮะแต่ก็อย่างโชคดีคะคือเรามีตัวอย่างของแต่างจังหวัดเรียกว่าแต่ว่าไม่ได้ราะว่าเอามาก๊อปปี้แล้วลบชื่อไปหมดนะฮะเอามาดูเช่นก็มีตัวอย่างที่เรียกว่าเราเรียกว่าเป็นรายการที่เขาเคยขอเคยเคย,เคยขอ,อันมาคุณหมอลองยกตัวอย่างได้ไหมครับถ้าผู้ชมในกทรมดูอยู่ฮะก็อย่างเช่นเรื่องของการที่การโค่โครงการที่จะไป ค้นหานะครับค้นหาซักประวัติของคนที่เด็กที่มีพัฒนาการชา้าเด็กก่อนวัยเรียนเด็กที่มีปัญหาเรื่องฟันผุอะไรเงี้ยนะครับซึ่งโครงการพวกเนี้ยอาจจะทําในโรงเรียนก็ได้หรือจะไปทาในในชุมชนก็ได้นะครับแล้วก็โดยกลุ่มของของผู้ปกครองก็ได้นะครับโครงการพวกนเนี้ยเนี่ยมีตัวอย่างอยู่เจ้าทําไปขอท,ที่ต่อไปนี้ก็ไปขอที่สํานักง,งานเขต ครับซึ่งเขตก็จะมีจะมีคณะกับอนุกรรมการของเขตใครบ,บ้างที่จะเป็นผมอย่างผมเป็นคนกรุงเทพเนี่ยอาจจะมีคำหน้าทจะโอ้อยากทาจังเลยโครงการอย่างที่คุณหมอบอกเป็นผู้นําชุมชนอยู่ด้วยครับทำได้ไหมผู้นําชุมชนเนี่ยได้เลยครับคืออันนี้ไม่ได้ล็อกว่าจะต้องเป็นหน่วยงานรัฐอย่างเดียวที่มาขอครับ เป็นกลุ่มของกลุ่มของเอกของของ,ของชุมชนหรือกลุ่มของนังงง่นคืออาจจะเป็นผู้นาชุมชนเนี่ยได้เลยครับส่วนกลุ่มของคนเนี่ยก็ต้องมีตัวตนนะฮะ<อ>ก็มีการต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐา,านหน่อยว่าเป็นกลุ่มคนที่มีพื้น,พ,น,นพื้น,พนเพล่ำแนวภูมิทัศนาน,น,น,นาอยู่แถวนั้นหรือเปล่าอะไรเนี้ยนะครับนะเป็นกลุ่มบุคคลก็ขอได้ก็เขียนเป็นโครงการแลวไปร้องที่สํานักงานนาเขตเขาก็จะมีการพิจารณาว่าเข้าเข้าข่ายเข้าระเบียบอะไรไหมแต่ตอนนี้ก็คงจะต้องรอให้ให้กรรมการตั้งก่อนแล้วก็อนุกรรมการตั้งตามเพราะว่าจะต้องบอกว่า แบบฟอร์มยื่นในวันไหนจะได้รับการอนุมัติวันไหนอันนี้เป็นรายละเอียดแล้วนะครับรบแต่ว่ามันเริ่มตั้งไข่แล้วครับใช้เวลานานไหมครับสิ้นปีนี้เสร็จไหมดีกว่าผมเชื่อว่าท่านผู้ว่ากับทีมของผู้แห่งกรทมคงอยากจะเร่งรัดมากนะครับรายละเอียดพวกนี้ก็เรียกว่าคงจะต้องดูว่าคือผมคิดว่าที่มันอาจจะอาจจะช้านิดหน่อยก็คือเรื่องของการที่ไปทําความเข้าใจกับเจ้าที่ของที่จะต้องรับงานนี้ไปต่อในของเขตนะครับเพราะมันเป็นเรื่องใหม่ของเขาครับครับครับว่า เอ๊ะจะต้องไปตั้งโต๊ะใหม่ไหมโต๊ะนี้เออใครจะของเขตนี้ต้องเหมนคนรับเรื่องกระบวนการรับเรื่องเนี่ยรับเรื่องกี่วันอะไรอย่างเงี้ยถึงเป็นเป็นเรื่องของไอ้พอะพรบการประโยชน์ของไอ้การอำนวยความสะดวกในราชการนี่ยครับครับว่าจะมีเวลานแต่ว่ายังไงก็ตามผมคิดว่าคือเรื่องทีมเนี่ยที่ท่านได้ทราม,มาคือท่านผู้ว่าเนี่ยท่านก็อยากจะให้เนี่ยเป็นของข,องขวัญปีใหม่มนะครับนี่ก็ต้องดูผมคิดว่าท่านก็คงจะเร่งเนะครับคือนะคือแน่ๆเนะี่ยปีหน้าเนี่ยเห็นแน่ครับได้ใช้ครับ ถ้าผมจะถามว่าคนกรุงเนี่ยวันนี้อาจจะมีประชากรแฝงเยอะนะครับแต่ว่าคนกรุงจริงๆก็มีไม่น้อยนะครับ,รบเขาจะได้อะไรจากกองทุนนี้ครับครับคอือที่นแน่ๆก็คือว่าอย่างน้อยเขาจะมีส่วนร่วมนะครับในการดูแลชีวิต ของเขาและชุมชนหรือกลุ่มคนของเขาเดิมเนี่ยก็รอว่าเมื่อไหร่จะมีการจัดโครงการมาเมื่อไหร่นโยบายมาให้ทําเรื่องนู้นนโยบายหมดก็เปลี่ยนไปทําเรื่องนี้อะไรเงี้ยอันนี้มีความต่อเนื่องเพราะว่าเป็นการได ปัญหาเนี่ยเกิดจากพวกเขาเองนะครับแล้วก็มีที่ในการที่จะบอกว่าเออจะแก้ปัญหา<ม>เขามีสิทธิ์ในการที่จะเสนออะไรในการจะแก้ปัญหาครับ,รบ,รบมันก็จะตรงใจมากขึ้นหรือตรงกับกับสภาพจริงๆมากขึ้นนะครับ,รบแล้วมันก็จะไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามนโยบายที่สั่งการกันไปมาเพราะว่าเขาเป็นคนดูแลแล้วก็มีการติดตามนะครับแล้วก็จะมีการเรียกว่า,ามีมีเรื่องที่บางทีเราก็อาจจะคิดไม่ถึงว่าเป็นปัญหาของในชุมชนนั้นนะครับ มันก็จะมันก็จะดีขึ้นในการมีส่วนร่วมที่สําคัญก็คือว่าเราคาดหวังว่าการทําแบบนี้นะครับคือไม่ใช่มันมีเสนออะไรแล้วแบบไม่มีอะไรไม่มีเหตุม,มีผลความเป็นมีเหตุมีผลแล้วก็การที่อะยะยาวเนี่ยเรื่องของโรคบางโรคที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยมันจะดีขึ้นเช่นเบาหวานความดันเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นอย่างพฤติกรรมอืส่วนหนึ่งเป็นอาจจะเป็นจาก เรื่องของการที่นิยมกินอาหารหวานเนี่ยอาหารเค็มมากเกินไปต่อไปนี้ถ้าเขารู้เนี่ยเขาก็มีการไปพูดคุยกันจัดประชุมจัดรณรงค์งอะไรกัในในกลุ่มคนที่มันเล็กลงไม่ใช่หรือว่าต้องรอดูทีวีหรือว่าต่อไปนี้อาหารเค็มไม่ดีคือรอกระทรวงประชาสัมพันธ์ออกมาอะไรอย่างนี้ไม่ต้องแล้วแล้วก็บู๊แบบหายไปอันนี้ก็เป็นกลุ่มมันก็จะเล็กขึ้นนะครับในการจัดการนะครับอย่างน้อยเราคาดหวังว่าในระยะยาวเนี่ยโรคที่มันสามารถดูแลป้องกันได้เนี่ยมันจะ มันจะลดจํานวนลงหรือว่าอุบัติเหตุจะลาจอดซึ่งเราคอยเป็นกันท้งทีก็หมวกกันน็อกครับจริงๆแล้วมันจะเป็นพื้นถนนมันอาจจะเป็นหญ้าที่มันอยู่แถวนั้นที่มันขึ้นลกลุงลังท่านจะทุนนี้ก็จัดการเองได้อะไรเงี้ยนะครับทําให้มันวิสัยทัศนวิสัยในการขับรถที่มันบางลงโค้งพอาดีอะไรเงี้ยนะครับก็มีการดูแลจัดการเพราะเขาคือเขาอาจจะไม่มีตังค์แต่ว่าอันนี้ก็จะไปซัพพอร์ตให้ให้เขาทําได้อย่างที่ใจเขาอยากจะทําตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น สุดท้ายครับคุณหมอครับผมให้คุณหมอฝากอะไรเกี่ยวกับกองทุนนี้หน่อยสําหรับคนกรุงเทพมหานครอาจจะเป็นเรื่องใหม่แต่ว่ามีประโยชน์เชิญครับคุณหมอครับผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของการที่ให้คนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเป็นเป็นเรื่องเป็นนิมิตใหม่แล้วก็เป็นวิธีการบริหารราชการภาครัฐเนี่ยแบบใหม่นะครับการมีส่วนร่วมนะครับแต่ไงก็ตามมันคงไม่ใช่ว่าตื่นขึ้นมาแล้วพรุ่งนี้มันจะดีขึ้นทันทีนะครับมันก็จะต้องมีเรื่องของการที่ คนมีความสนใจด้วยและก็ตระหนักด้วยนะครับเราคาดหวังว่านอกเหนือจากเรื่องของการมีส่วนร่วมแล้วเนี่ยคนก็จะมีเรื่องของความรู้ความเข้าใจกับเรื่องของการดูแลสุขภาพซึ่งสุขภาพก็จะเป็นเรื่องที่อยู่ในมือของทุกคน <l ots> โดยแท้จริงนะครับสุขภาพไม่ได้อยู่ในมือของหมอ <l ots> หรือพยาบาล <l ots> หรือบุคลากรทางด้านสาธารณสุขจริงๆแล้วอยู่ในมือท่านเรื่องนี้เป็นการทําให้มันเป็นจริงก็คือสุขภาพอยู่ในมือท่านจริงๆท่านจัดการดูแลได้เองครับ ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องใหม่นะครับสำหรับกรุงเทพมหานครแต่ว่าท่านผู้ว่าก็ผลักดันเต็มที่พร้อมกับสปสชที่ช่วยกันเต็มที่นะครับอย่างน้อยปีหน้ากองทุนนี้ก็อาจจะทําให้คนกรุงนั้นมีสุขภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอประจักษ์วิทย์ครับที่มาร่วมพูดคุยขอบคุณครับคุณหมอครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้าเราไปติดตามข่าวสารด้านอื่นๆในห้องข่าวรัฐสภาแชนแนลกันต่อครับ